ลงแล้วเอากระเป๋าตื่นลำปางแล้วละเมอป่ะวันนี้ตื่นมาดูละเมอป่ะละเมออยู่ไหมอ้วนตื่นแล้วพี่อ้อมตื่นยังจริงๆถ้าอาร์ตไม่หลับตอนนั้นอาร์ตจะรู้ว่ามันเป็นไหนเห็นยังเห็นยังดอยสุเทพเป็นสีจริงๆเนี่ยตัวเครื่องบินมันบอกอยู่แล้วก็พี่อ้อมเก็บตั๋วผมไว้อะเนี่ยมันก็เป็นเด็กซื่อๆเครื่องบินบอกไว้แล้วนะคะว่าเรามาที่เชียงใหม่นะฮะคุณนะคะโอ้โหมาเชียงใหม่หรือไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหนักมากอ่ะก็ไม่รู้หรอกก็มันมีชุดใส่3วันอ่ะเหมือนพี่อ้นอ่ะเวลาเดินทางชอบเอาอะไรไปรู้ไหมครับที่ชั่งน้ำหนักจะวัดดูเท่าไหร่ฮะเครื่องชั่งน้ำหนักไม่อันนี้มันใส่ไม่คือชั่งน้ำหนักตัวเองอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใส่3เทปไงแล้วเราไปไหนต่อยังคุณผู้ชมคะเราใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆค่ะตอนนี้พี่อ้อมและน้องอาร์ตของเราก็เดินทางมาถึงที่จังหวัดเชียงใหม่กันแล้วนะคะเครื่องลงประมาณ 6:30 น.เมื่อมาถึงเชียงใหม่แล้วถึงแม้ว่าจะมาถึงในเวลาเย็นย่ำแบบนี้เราก็สามารถทัวร์กันต่อได้เลยนะคะเพราะพี่อ้อมและน้องอาร์ตจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปทัวร์กันที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกันก่อนเลยค่ะที่แห่งนี้นะคะจะมีกิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์กลางคืนเริ่มเปิดบริการตั้งแต่เวลา 19:00 น.ถึง 22:00 น.ค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมมาในช่วงกลางวันก็สามารถเข้าชมได้นะคะเพราะที่นี่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.เลยค่ะให้เขาอยู่ข้างในดีกว่าพี่อ้อมแล้วไงต่อมาอุ้มเสือไม่มีใครบอกล่วงหน้าด้วยไม่ต้องอุ้มหรอกพี่อ้อมอุ้มทำไมล่ะอาเดียป๊อดดิโอ้พี่อ้อมอาเดียป๊อดดิอาเดียป๊อดดิอาเดียป๊อดอาเดียป๊อดดิพี่อ้อมจะได้ภาพไปได้ชัดๆเสือนะพี่ไม่ใช่กิ้งกือนะมันมีอะไรที่จะทำให้มันตกใจหรือเปล่ามามาเฮ้ยถ้าจับได้ไหมได้ก่อนได้เลยจับได้ไหมจับยิ้มหวานมองกล้องค่ะไม่ใช่เรื่องมองกล้องแล้วนะทีนี้มองมือตัวเองก่อนไหมห้ามใช้เขาบอกห้ามใช้แฟนนะโอเคค่ะคุณผู้หญิงผู้ชายชื่ออะไรชื่อห้องขวานโอ้ขวานเองขวานกี่ขวบขวัญแผ่นเด่นขวัญตัวเท่านี้แปดเดือนขวัญขวัญไม่ต้องโตกว่านี้นะขวัญเอ้ยหั่นเนื้อด้วยมาบอกตอนหลังว่ามันกินเนื้อขวัญบ๊ายบายขวัญสวัสดีขวัญกินเนื้อด้วยเหรอขวัญตอนนี้เรากำลังจะไปไหนอะคะแล้วนี่อะไรอะคะอาหารเราหรืออาหารใครคะอาร์ตหิวป่ะอาร์ตอาร์ตหิวไหมที่ผมดูพี่โน้ตที่พี่โน้ตบอกว่าอาร์ตหิวไหมให้ซื้อไปเยอะๆพี่อ้อมเพราะว่ายีราฟชอบกล้วยพอไปถึงม้าลายชอบกล้วย พี่โน้ตเขาอัมอ๋อเผื่อให้ซื้อไปเยอะๆจัดไปแน่แล้วค่ะอู้ตายขอบคุณนะคะครับขอบคุณนะคะอาร์ตชอบอะไรโอ้ยฮิปโปเนี่ยจ้องจะเขมือบเสือนะข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการนั่งชมรถชมสัตว์นะครับห้ามรังแกสัตว์หรือแย่สัตว์ใครจะว่างขนาดนั้นสัตว์ป่านะครับห้ามทิ้งขยะตลอดเส้นทางห้ามใช้แฟลชถ่ายภาพห้ามลงจากรถโดยเด็ดขาดด้วย
แล้วถ้าเกิดมีอะไรวิ่งตามมาไม่ให้หนีหรือไงให้อยู่ในรถเฮ้ยให้โดนกินโดยละม่อมนะครับแล้วก็ห้ามป้อนอาหารม้าลายด้วยมือทำไมอ่ะม้าลายฟันเขาคมมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสายตาเขาไม่ดีสายตาเขาแย่มากเราก็ไม่มีงบประมาณมากพอที่จะตัดแว่นให้ม้าลายทุกตัวอธิบายงบการตลกสักพักนึงสายตาเขาสั้นมากสายตาเขาไม่ดีอะค่ะเขาก็จะแยกไม่ออกระหว่างแครอทแล้วก็นิ้วของนักท่องเที่ยวเนาะแล้วก็ฟันเขาสบกันด้วยแล้วฟันเขาคมกัดทีก็จะเวอะเลยทีเดียวเนาะก็จะเป็นแผลที่ค่อนข้างน่ากลัวครับสำหรับโซนแรกนะคะเซาท์โซนนั้นจะมีสัตว์อย่างเช่นยีราฟม้าลายและนอร์ทโซนนั้นจะเป็นโซนที่2เราก็จะเจอกับสัตว์นักล่าอย่างเช่นเสือโคร่งขาวสิงโตไฮยีน่าลายจุดเป็นต้นค่ะทั้ง2โซนนั้นนะคะจะใช้เวลาในการนั่งชมประมาณ1ชั่วโมงนอกจากนั้นก็ยังมีโชว์ต่างๆอาทิเช่นการแสดงคาบาเร่การแสดงซาฟารีแดนซิ่งที่จะแสดงยามค่ำคืนให้ชมกันอีกด้วยล่ะค่ะวันนี้เราเดินทางเข้ามาสู่ดินแดนของกวางอุ้ยกวางกวางกวางถนนเลยทีกวางกวางเห็นค่ะพี่มันจะเห็นเพราะก็จะให้กวางได้ไงวะข้างหน้าเต็มเลยพี่อ้อมเฮ้ยข้างหน้าเต็มเลยข้างหน้าเต็มเลยเริ่มทยอยมาต้อนรับกันแล้วบนถนนนี่ค่ะสายกวางเฮ้ยกวางกวางแคร์เอาไหมเขาได้เลยค่ะกวางรู้ทราบจับจับไม่ได้ใช่ไหมเอาคนเดียวไม่แบ่งคนอื่นเลยหรือไงยูเอาแบ่งกันหน่อยเออไปเอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเขางามเอาให้เขากินกล้วยได้ไหมคะได้ค่ะกวางกินกล้วยต้องปอกไหมไม่ปอกค่ะกินได้เลยให้คนอื่นกินมั่งได้ไหมเพราะนั้นไม่ได้กินคนนี้กินทุกอย่างเลยอ่ะกินทุกอย่างเลยเยอะไปเพราะให้กวางกินทุกอย่างเลยโยนได้ไหมได้ค่ะโยนได้ขอโทษนะโอ้นี่ดุยเข้ามาเลยหิวเลยยูเรียกเรนด้าฟ้าตัวอะไรให้ค่ะนี่เป็นสัตว์ร้ายที่กว้างกว่าเรนด้าที่เราผ่านมาเลยแต่ละตัวเลยใช่ไหมคะตัวนี้ที่เราจะเจอในสารคดีบ่อยๆอะค่ะบิวเดอะบีสค่ะกินอะไรฮะกินแครอทนี่เนาะเดี๋ยวจะมีการพบเจอบ่อยๆในสารคดีสัตว์นะพับน้ำและนักหุ่นจระเข้ดีเตยมีบางตัวที่ก้าวมาขออาหารอยู่มาแล้วนะคะเพื่อนรักของม้าลายค่ะอันนี้ถ้าเรียกอย่างนี้นะคะเอายื่นข้างบนแล้วเรียกมาที่สุดมาละมาละรู้หรือไม่ยีราฟเป็นสัตว์ที่สูงที่สุดในโลกตัวเมียสูงประมาณ4เมตรตัวผู้สูงประมาณ7เมตรโดยเฉพาะส่วนคอจะยาวถึง2เมตรที่มีคอยาวก็เพราะในอดีตเกิดภัยแล้งยีราฟจึงต้องกินใบไม้บนต้นไม้แทนหญ้าและยิ่งเมื่อได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมต่อมาคอของยีราฟในรุ่นหลังจึงยาวขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุที่ส่วนคอของยีราฟยาวเกินกว่าอากาศในปอดจะไหลผ่านไปถึงเส้นเสียงได้ยีราฟจึงเป็นสัตว์ที่ส่งเสียงเหมือนสัตว์ประเภทอื่นไม่ได้หรือไม่มีเสียงนั่นเองนี่พี่อ้อมทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ดึงแล้วให้ล่อเข้ามา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 ล่อมา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 อีกล่อมาอีกวันนึงประมาณ20นาทีโอ้ยพอแล้วไม่ทันสนุกสนานเต็มที่ครับได้เห็นเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอกันมานานจริงๆนะคะใครคิดว่าการมาไนท์ซาฟารีเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่มีเฉพาะเด็กไม่ใช่นะใช่ใครๆก็ดูได้ว่าธรรมชาติอ่ะไม่ว่าวัยไหนดูไปเหอะไม่เสียหายเลยแล้วแบบเพลินด้วยนะอารมณ์ดีป่ะอาร์ตเอออารมณ์ดีอ่ะทีละอย่างทีละอย่างเจอทีละตัวทีละตัวแล้วแบบเฮ้ยนี่แหละน่าสนใจเยอะก็ดีนะฮะเด็กๆมาเรียนรู้ได้
เรามีกลางวันด้วยป่ะคะกลางวันก็มีค่ะของไนท์ซาฟารีเปิดตั้งแต่11โมงก็จะเริ่มตั้งแต่โซน walking zone นะคะเดินได้ระยะทาง 1.2 กิโลเมตรนะคะก็จะมีสัตว์เยอะแยะมากมายตัวเล็กๆอีกมีจระเข้เผือกด้วยอยู่ข้างในซึ่งเมื่อกี้เรายังไม่ได้ไปดูกันเงี้ยค่ะก็เปิดตั้งแต่11โมงแล้วก็มีนั่งรถชมสัตว์ด้วยเหมือนกันเหมือนที่เรานั่งเมื่อกี้ค่ะแต่ก็เป็นบรรยากาศกลางวันเริ่มตั้งแต่บ่าย3โมงค่ะราคาแพงไหมถ้าเกิดคุณผู้ชมจะมาดูเงี้ยครับผู้ใหญ่นะคะเดย์ซาฟารีเนี่ยคือ200บาทต่อ1ท่านนะคะเป็นไนท์ซาฟารีจะเป็น250บาทต่อ1ท่านค่ะเด็กก็ครึ่งราคาถ้าใครยังไม่เคยมาแบบอ้อมกับอาร์ตนะคะคลองมาก็ได้นะคะเรามาเชียงใหม่หลายที่แต่เราไม่เคยอ่ะไม่เคยเลยฮะไม่เคยเราลองใช้ชีวิตแบบลงเครื่องปุ๊บแล้วต่อแบบนี้ดูก็หนุกดีนะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ